เสร็จได้ยังคะลูกพอแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้คุณครูให้เด็กๆมองแล้วคุณครูไม่ทันมองว่าคำว่าดูนั่นดูนั่นของคุณครูเห็นไหมคะเมื่อกี้มีงองูแต่จริงๆแล้วดูนั่นดูนั่นนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายอัศจรีย์นะคะกำกับไว้ท้ายคำนะคะแก้ไขแล้วนะขอบคุณคุณครูแหม่มมากค่ะคุณครูก็ไม่ทันดูต่อไปที่ทดสอบของเราค่ะพร้อมแล้วยังถ้าพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอ่านโจทย์พร้อมกันเด็กดีมีหน้าที่ต่อตนเองอย่างไรก็ขอหรือคอคุณครูให้คนที่จะทำข้อสอบอ่านเองนะคะไม่ต้องอ่านรวมอ่านแต่โจทย์อย่างเดียวให้เพื่อนฟังด้วยเลือกเองนะคะได้หรือยังได้หรือยังคะได้แล้วใครยังไม่ได้อีกดูดีๆ ดูดีๆได้ยังคะถ้าได้แล้วเราจะไปต่อข้อที่2โจทย์พร้อมกันค่ะข้อใดไม่ใช่การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอ้าวแอมทำได้หรือเปล่าคะทำได้ไม่เล่นกล่องดินสอเสร็จได้ยังคะครูไปต่อข้อที่3เลยนะห้องนี้น่ารักนะคะข้อที่3ถามว่าอ่านพร้อมกันค่ะการเก็บเงินได้แล้วนำส่งเจ้าของถือว่ามีคุณธรรมข้อใดก็ขอหรือได้ยังคะได้แล้วค่ะครูไปต่อข้อที่4เลยนะค่ะไม่เคาะโต๊ะนะคะไม่เคาะโต๊ะนะลูกข้อที่4อ่านพร้อมกันค่ะข้อความใดแสดงถึงความสามัคคีข
ข้อความใดแสดงถึงความสามัคคีคนที่อ่านหนังสือบ่อยๆคนที่ฟังคุณครูนะคะเด็กๆก็จะทำข้อนี้ได้ไม่ยากเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะข้อที่5คำว่าคำว่าพยุงตาอำในเรื่องมีความหมายอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูขอแก้คำขอควายนิดนึงได้แล้วค่ะคำว่าประยุงพยุงตามในเรื่องมีความหมายอย่างไรก็ขอหรือคอยังจำได้ไหมเขาประยุงกันตรงไหนจำได้ไหมคะก็ตอนที่พี่ปอสามกับน้องป.สองเดินชนกันแล้วล้มกันนั่นแหละแล้วทีนี้เขาทำยังไงพยุงในความหมายในเรื่องนี้เสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วค่ะข้อที่6คำว่าสุจริตเป็นอย่างไรคำว่าสุจริตเป็นอย่างไรคำว่าสุจริตที่คุณครูมักจะย้ำเสมอว่าเด็กๆต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตสุจริตมักจะใช้คู่คำว่าซื่อสัตย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าสุจริตเป็นอย่างไรเสร็จหรือยังข้อที่7คำว่าพรรษามีคำเขียนว่าอย่างไรพรรษาตัวสีแดงคือคำอ่านเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราเขียนอย่างไรเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครูให้เวลาน้อยไปไหมไม่คิดดูดีๆสำหรับคนที่ชอบวิ่งหนีข้อถูกนะคะเดี๋ยวจะไปชนข้อผิดอีกข้อที่8ค่ะพยัญชนะที่มีไม้ทันตคาตกำกับเรียกว่าอะไรได้หรือเปล่าเอ่ยจิระประภาเสร็จได้ยังคะข้อที่9คำใดใช้ไม้ค
คำใดใช้ไม้ทันตคาตไม่ถูกต้องคุณครูบอกแล้วว่าไม้ทันตคาตไม่ใช่นึกจากจะไปวางตรงไหนก็วางได้นะคะมันมีหลักการวางเพราะฉะนั้นไม้ทันตคาตข้อไหนที่วางไม่ถูกต้องเหมือนเวลาที่เด็กๆ เขียนคำนั่นแหละต่อไปข้อที่ได้หรือยังเนี่ยไปได้เลยใช่ไหมคะต่อไปข้อที่10ค่ะเอ้าเครื่องหมายอะไรของครูหายกันเนี่ยสระเอค่ะโอ้สระเอไปแอบไปตรงไหนเนี่ยไปตามสระเอมาให้แล้วเครื่องหมายที่